สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465 channel นะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465นั่นเองค่ะซึ่งการดูดวงเนี่ยบอกเสมอว่าในช่องของการพยากรณ์ดูดวงเนี่ยของอาจารย์เองเนี่ยทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงทำนายให้ใครฉะนั้นจะตรงทุกท่านมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อาจารย์มีเจตนาที่อยากให้ทุกท่านดูเป็นเพียงไกด์ไลน์หรือแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะแต่อย่านำดวงไปงมงายอาจารย์จะพูดแทบทุกเดือนอยู่แล้วฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยจะต้องอยู่เหนือดวงไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมีศีลธรรมมีจรรยาบรรณในสายอาชีพของคุณมีความพยายามมีความอดทนไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่อย่าย่อท้อนะคะอย่าบ่นคำว่าเหนื่อยนะคะล้มได้ก็ต้องลุกได้ล้มเหลวได้ก็เรียนรู้จากมันแค่นั้นเองนะคะขอให้ตัวคุณดูดวงอย่างมีสตินะคะแล้วคุณจะเข้าใจเองว่าอาจารย์ต้องการจะสื่ออะไรนะคะแต่สำหรับคนที่ต้องการจะปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวสามารถแอดมาใน LINE แอดได้นะคะตามที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะเป็นแอดด้านหน้าแล้วก็กิ่งฟ้า2465นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะทุก Subscribe ทุกการกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจถึงจะไม่ได้เปิดคอมเมนต์แต่ก็พอจะทราบเลยว่าคนเข้ามาดูจากวิวนะคะจากยอดไลค์ต่างๆนะคะแล้วก็มีคนให้กำลังใจอาจารย์หลังใหม่นะคะมาค่อนข้างเยอะนะคะทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปการกุศลตรงนี้ต่อไปทุกๆเดือนนะคะก็จะทำจนกว่ากำลังร่างกายของอาจารย์ไม่ไหวนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมการดูดวงประจำเดือนกันเลยดีกว่าค่ะนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะเรามาดูดวงชะตาของท่านประจำเดือนกรกฎาคม2561กันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นจะใช้ไพ่ฮาปิเคเน่หรือไพ่ปู่ปิเคเน่นะคะในการเปิดดวงให้กับทุกท่านค่ะเป็นไพ่ที่อาจารย์นำมาสอนนะคะตอนนี้ก็จะรุ่น6แล้วนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าจะสอนวันไหนอะไรยังไงจะประกาศลงใน LINE แอดต้องติดตามใน LINE แอดหรือว่าใน Facebook ไว้นะคะกดติดดาวไว้นะคะหรือว่าแอดใน LINE แอดไว้อาจารย์จะส่งข้อความบรอดแคสต์ไปอีกทีนึงนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากเรียนดูดวงนะคะแต่การเรียนอันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องคัดบุคคลเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าอยากให้คนที่มาเรียนมีศีลธรรมและจรรยาบรรณสูงนะคะในการมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพที่คุณทำไม่ฉะนั้นทำอะไรก็จะได้เจริญมันเหมือนไม่ฉะนั้นแบบถ้าเราทำอะไรมันไม่ดีไร้ศีลธรรมมันก็เจริญได้ยากเนาะยิ่งเฉพาะไพ่ครูเป็นไพ่พิคเนตด้วยนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรไม่ใช่เฉพาะแค่หมอดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงของท่านเลยดีกว่านะราชาราศีมิถุน delight นะคะ concentration ไพ่ขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนี่นะวันนี้จะใช้แค่2สำรับนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นความสวยของไพ่นะคะอันนี้สำหรับนี้นะคะNine of Cups Five of Swords Temperance Two ofWands, the Devil, Five of Pentacles, Two of Pentacles, Five of Pentacles, Page of Wands, Two of Swords, Judgment, and the last one, อันสุดท้ายนะคะKing of Swords เรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่าเนาะดวงเดือนนี้ของคุณนะคะเป็นดวงที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะแต่แค่ว่าการเงินของคุณจะติดขัดหน่อยนะคะแต่เรื่องงานของคุณค่อนข้างไปได้ดีขึ้นหรือไปได้สวยอยู่แต่แค่ว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดการเจรจาของคุณนะคะเพราะว่าดวงเดือนนี้จะค่อนข้างหามหามพัดคอดิบๆนะคะคิดยังไงพูดอย่างนั้นค่อนข้างจะผงผางหรือว่าพูดจาตรงไปมากมันจะทำให้คุณเดือดร้อนนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างนะคะหรือว่าใช้คำพูดให้มันแพรวๆนิดนึงแต่อย่าไปพูดตรงมากนะคะในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องมีการประจบประแจงบ้างนะคะอ่อนหวานบ้างหรือว่าเข้าหาคนให้เป็นนะคะดวงเดือนนี้นะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะเจริญมากนะคะจะมีแต่คนเข้าหาเยอะใครที่ทำงานอาชีพพวกเซลล์พวกอะไรที่ต้องแข่งขันตลอดเวลานะคะจะต้องแข่งกันทำยอดนะคะหรือว่าจะต้องมีการโชว์ตัวเองเป็นดารานักร้องนักแสดงอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ท
ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่เราทำงานที่บ้านพวกออนไลน์ก็ได้นะคะมีการแข่งขันระหว่างร้านก็ได้นะคะดวงเดือนนี้ของคุณค่อนข้างจะดีนะคะแต่ต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่แปลได้เหมือนกันว่าคุณต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมหรือคิดจะขยายกิจการเพิ่มเติมก็ได้หรือคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่ดวงเดือนนี้แปลได้หนึ่งอย่างว่าอาจจะมีคนขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากคุณหรือมาร้องขออะไรบางอย่างจากคุณแต่ดวงเดือนนี้ถ้าใครเป็นคนที่สวดมนต์ทำบุญหรือว่าทำบุญจริงๆไม่ใช่มือถือสากปากถือศีลนะทำจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีศีลธรรมหรือมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่คุณทำซื่อตรงทุกอย่างที่คุณทำจะยิ่งได้ดีต่อตัวคุณเองนะคะมันจะทำให้บุญตรงนี้มันส่งผลกับคุณในเดือนนี้มากจะทำให้อุปสรรคต่างๆการเงินอะไรก็ตามแต่จะเหมือนปิดทิ้งไปเลยค่ะเหมือนปลดหนี้เลยเปรียบเสมือนว่ามันค่อยๆดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่ดวงเดือนนี้อย่างที่บอกคือคำพูดคำเจรจาอย่าไปเก่งเกินหน้ากันตายกันตาใครเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณเจอวิบากกรรมได้คือเด่นมากจะเป็นภัยนะคะคือใช้คำนี้ได้เลยนะฉะนั้นดวงของคุณเดือนนี้ใครทำเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาเทคโนโลยีการเดินทางนะคะทำงานนอกสถานที่นะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินนะคะหรือว่าเป็นพวกศิลปะความงามต่างๆหรือศิลปะวาดรูปได้หมดเลยค่อนข้างดีแต่ดวงเดือนนี้ของคุณเนี่ยถ้าทำงานเป็นทีมคุณอาจจะมีปัญหากับทีมนะคะเพราะว่าเราบางทีอาจจะมีความคิดที่แล่นไวกว่าคนอื่นเขาแล้วคนอื่นตามไม่ทันหรือว่าตัวคุณเองมันเก่งมากเราก็คือโชว์ออฟมากเกินไปมันอาจจะทำให้มันเป็นภัยได้ฉะนั้นอยู่บนความพอดีไม่ต้องไปเยอะเวอร์อะไรเกินไปแล้วมันจะได้ดีเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องสปาของมีกลิ่นหอมได้หมดเลยนะจริงๆพวกศิลปะมันคือได้หลากหลายอาจารย์อาจจะพูดไม่หมดเนาะอ่ะมาดูเจาะลึกการงานกันนะคะไพ่ขึ้นดีจริงๆด้วยนะโอ้ใช้ได้เลยนะคะมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากด้วยนะคะต่างประเทศมีโอกาสไปหรือทำงานต่างประเทศยิ่งได้ดีหรือมีโอกาสเปิดกิจการเป็นของตัวเองแต่มีความช่วยเหลือจริงๆด้วยถ้าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็ตามแต่จะขอกับแม่นะคะให้แม่อวยพรแล้วก็ได้บุพการีคนที่มีพระคุณที่เป็นผู้หญิงก็ดีหรือว่าเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงน่ะเข้าหาเขาเราจะยิ่งได้ดีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะโอ้ใช้ได้ค่อนข้างดีมากพอสมควรเลยนะเดือนนี้ของคุณถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นหมอดูก็ดีนะคะนักโหราศาสตร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกของมงคลนะคะใบสีหรือว่าอะไรพวกนี้ดีในเดือนนี้ค่อนข้างจะรุ่งเจริญมากเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มเติมก็ได้หรือขยายกิจการเดือนนี้ทำเลยค่ะเต็มที่เลยเงินอาจจะหมดไปกับการลงทุนทำอะไรบางอย่างก็ได้แต่คุ้มค่าการลงทุนค่ะทำไปเถิดนะคะจะเกิดผลนะคะจะยิ่งได้ดีมากๆเลยนะคะดวงเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันจะมีหลากหลายอารมณ์ก็ได้ก็คือต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์บ้างเล็กน้อยว่าอาจจะเอาแต่ใจนะคะหรือว่าเหวี่ยงหรืออะไรบางอย่างไม่ได้ดั่งใจฉันก็จะเริ่มเอะอะวุ่นวายแล้วนะคะก็ควบคุมสติหน่อยนะคะดวงเดือนนี้คุณน่ะถ้ายิ่งสวดพระคาถาเงินล้านนะคะหรือว่าเป็นสวดพระคาถาเงินล้านเป็นประจำทุกๆวันให้มากกว่า9จบต่อวันคือสวดภาวนาทั้งวันเลยนะโม3จบสัมปชีชามินังสังสิโมคุณจะยิ่งได้ดีศัตรูหมู่มารเลยใครทำอะไรคุณไม่ได้เลยนอกจากตัวคุณเองทำตัวเองคิดมากคิดเยอะเองนะคะไม่มีใครทำอะไรคุณได้มีแต่คนสนับสนุนหรือว่าเห็นค่าของคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นแปลไปในเชิงที่ดีทำมันเถอะค่ะนะคะแล้วคุณจะได้ดีเองนะสำหรับเรื่องการเงินของคุณนะคะไพ่ขึ้น The Hermit นะคะเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโฟลว์มากขนาดนั้นคือไปเรื่อยๆนะคะไพ่ขึ้น The Hierophant ไพ่2อันนี้คือไพ่ขึ้นว่าไม่ดีไม่แย่คือปานกลางมากแล้วไพ่ขึ้น8 of Cups ก็คือเป็น8ถ้วยคือมีเหตุต้องใช้ตังปิ้วว่อนนะคะแล้วก็ไพ่ก็อาจจะเป็นการกับการลงทุนก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นตำแหน่งตรงนี้คือไพ่ขึ้นบอกมาเลยว่าการเงินของคุณจะมีปัญหานิดนึงคืออาจจะใช้เงินเกินตัวหรือว่าได้มาแล้วก็คือมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะชดใช้หนี้สินภาระอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีภาระของครอบครัวได้หมดเลยนะคะหรือว่าหมดเงินไปกับเรื่องการรักษาสุขภาพให้กับคนอื่นก็ได้นะคะค่าหมอค่ายาต่างๆค่อนข้างเยอะนิดนึงเหมือนกับว่าดวงเดือนนี้คุณเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจริงๆแต่ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะคือสิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนคุณในอนาคตเองนะคะสะสมบารมีสะสมบุญไปเรื่อยๆอย่าหยุดที่จะสร้างบุญใหม่นะคะแล้วตอนนี้กำลังกินบุญเก่าอยู่ไม่ยอมสร้างบุญใหม่เนี่ยมันก็บุญมันก็สามารถหมดได้นะคะฉะนั้นหมั่นสร้างบุญไปเรื่อยๆทุกๆวันนะคะคือเราไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครหรือว่าไม่มีอคติกับใครนะคะแค่นี้นะคะก็จะได้ดีเองอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องความรักกันเลยดีกว่านะคะต้องสวดพระคาถาเงินล้านจริงๆด้วยนะคะหรือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะแต่อาจารย์จะไม่เรียกว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะจะต้องสวดเป็นพระคาถาของหลวงปู่ดูก็ได้บางคนไม่ถนัดเป็นพระคาถาเงินล้านก็หลวงปู่ดูนะคะเป็นบท
มหาจักรพรรดิก็ได้หรือบางคนไม่ถนัดอยากจะสวดเป็นคาถาพระฉิมนะคะพระคาถาศิวลีของคุณแม่บุญเรือนก็ได้นะคะหรือบางคนรู้สึกว่ามันยาวไปทั้งหมดเลยสวดเป็นพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่นำเอามาอยู่ในคาถาเงินล้านแต่คาถาเงินล้านจะครอบคลุมนะคะเพราะว่ามีทั้งคาถาของหลวงพ่อปานอยู่นั้นและคาถาปัดเป่าอุปสรรคศัตรูหมู่มารต่างๆใครคิดร้ายก็คือตีกลับไปหาเขาแล้วก็จับกับกลายจากดวงที่ร้ายกับกลายเป็นดีนะคะแนะนำคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีนะคะแนะนำทุกคนว่าต้องเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีนะคะอย่าเรียกหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะถึงจะได้ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นสายท่านจริงๆนะคะคือเขาจะให้หลวงพ่อปานเล่นอย่างเดียวนะคะอันนี้ไปอ่านประวัติได้ไม่ใช่ว่าสักแต่สวดอย่างเดียวไปอ่านประวัติใน Google ด้วยนะคะแล้วก็ตักบาตรเป็นประจำทุกๆวันถ้าวันไหนตักบาตรไม่ได้หยอดกระปุกเอาวันไหนที่ว่าเอาเงินที่หยอดกระปุกเนี่ยแหละค่ะเอาไปซื้ออาหารใส่บาตรพระแต่ไม่ใช่เอาเงินใส่บาตรพระนะคะยิ่งคุณยิ่งทำยิ่งได้บอกไว้เลยนะคะมันจะแก้เรื่องการเงินของคุณด้วยนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำบุญสะสมบุญมาโดยตลอดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะได้ดีเหมือนบุญกับเหมือนกับว่ามันกำลังมาส่งผลให้คุณได้ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนและมิถุนดวงคุณใช้ได้ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคนโสดเป็นยังไงบ้างดวงนี้นะคะบอกเลยว่าจะมีหลากหลายคนมาให้เลือกนะคะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะฮอตนิดนึงแต่ดวงเลยบอกว่าอาจจะเลือกผิดได้เจ้ากรรมในเวรมาเป็นแฟนเลยบอกว่าดูนานๆนิดนึงนะคะแต่ดวงเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดคือมันเด่นเรื่องการงานกับการเงินฉะนั้นไปทุ่มกับสิ่งเหล่านี้ก่อนได้ดีก่อนแล้วค่อยมีแฟนค่ะอย่าไปคิดมากเรื่องแฟนหาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอย่าไปกังวลว่าจะฉันต้องขึ้นคานแน่ๆเลยนะคะอย่าไปกังวลสิ่งเหล่านี้นะคะขอให้ตัวคุณเองเนี่ยอยู่แบบเหมือนไม่คิดมากค่ะแล้วเดี๋ยวคนดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะแต่ดวงเดือนนี้อย่าเพิ่งมีแฟนค่ะว่าดวงมันเหมือนกับว่าได้คนที่ไม่ดีเข้ามาเป็นแฟนหรือว่าเลือกคนผิดนั่นเองนะคะหรือดูไปนานๆก็ได้ค่ะศึกษาดูใจกันไปอย่าเพิ่งเร่งรีบนะคะที่จะมีแฟนนะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วดวงเดือนนี้ก็ปกติดีมีโอกาสแต่งงานด้วยซ้ำไปมีโอกาสที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวหรือบางคนที่อยู่เป็นคู่กันยังไม่ได้แต่งบ้านหรือจดทะเบียนสมรสก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเติมมากกว่าเดิมหรือมีโอกาสมีบุตรนะคะมีโอกาสที่จะมีทายาทนั่นเองนะคะในกรณีบางคนอยากมีก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ได้หรือว่าปล่อยตามธรรมชาติได้เลยนะคะว่าดวงเดือนนี้ปกติดีสำหรับคุณแต่สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะเป็นเพศที่3ก็ตามแต่แบบเป็นอยู่ในสถานะผู้หญิงนะคะอาจจะมีการข่มแฟนหรือว่าเก่งเกินไปก็ไม่ใช่ว่าเรื่องดีทำตัวอ่อนแอบ้างก็ดีนะคะสำหรับคุณผู้หญิงให้รู้สึกว่าอุ้ยยกตู้เย็นไม่ไหวเลยค่ะแต่พอไฟไหม้อะไรเงี้ยจะยกหรือเขาไม่อยู่จะยกตู้เย็นจะยกดัมเบลจะยกอะไรตามสบายเลยค่ะแต่พออยู่กับเขาอ่อนแอนิดนึงทำให้อ่อนๆน่าสนใจนิดนึงนะคะอย่าไปอะไรมากมายนะคะคือถ้าเรายิ่งไปข่มเขามันจะยิ่งมีปมซึ่งกันและกันแล้วจะทำให้อยู่ยังไม่มีความสุขนั่นเองค่ะใช้คำพูดให้ดีๆอย่าทะเลาะกันนะเหมือนเวลาพูดหรือพูดอะไรใช้เหตุผลความเป็นผู้ใหญ่จะดีสุดอย่าใช้อารมณ์เนาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วไพ่ขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือห่างไกลกันหรือว่าความรู้สึกมันไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่ต้องเรามาระวังเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมือที่3เป็นได้หมดอาจจะเป็นชู้สาวก็ได้หรือว่าเป็นคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยการคบกันก็ได้เพราะว่าดวงมันเหมือนกับว่ามันเหมือนห่างไกลกันแต่ถ้าห่างไกลกันจะยิ่งรักกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะฉะนั้นก็คอนโทรลหรือว่าใช้สติในการคุยกันนิดนึงนะคะเพราะดวงเดือนนี้ไพ่ขึ้น3ดาบมันเหมือนกับว่ามีการอกหักมีการเสียใจแต่ก็ยังไปจากกันไม่ได้นะคะแต่แปลได้เหมือนกันบางคนคิดกำลังจะหย่าร้างหรือว่าขึ้นศาลขึ้นคดีความเพื่อที่จะหย่าร้างก็ได้นะคะแต่ขอให้คุณหยุดเรื่องความสัมพันธ์ในกรณีบางคนที่การมีการฟ้องร้องเรื่องการหย่าร้างต่างๆหรือว่ากำลังจะคิดหย่าเนี่ยคือคุณอย่าเพิ่งตัดหาใหม่อ่ะเพื่อมาทดแทนคนเก่านะคะหรือว่ารีบด่วนที่จะมีใครให้อยู่คนเดียวไปก่อนแต่ถ้าสำหรับคนที่ทะเลาะกันช่วงนี้คือให้คำปรับเขาเข้าใจให้เร็วมากที่สุดไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาการถึงขั้นหย่าร้างหรือเลิกรากันเลยนะคะคนที่เรื่องสุขภาพขออภัยค่ะสุขภาพต่อเลยสุขภาพก็ไพ่ก็ขึ้นมันเหมือนกับว่าทำงานหนักออฟฟิศซินโดรมค่ะหรือโรคเก่าๆจะกลับคืนมาต้องระวังแค่นั้นเองหรือพวกแพ้พวกเกสรดอกไม้หรือแพ้เป็นอาการภูมิแพ้มากกว่าแล้วก็ทำงานค่อนข้างโอเวอร์โหลดเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีอาการเครียดบ้างนะคะฉะนั้นขอให้คุณควบคุมตรงนี้เอาไว้แต่ไม่ได้มีอะไรหนักหนาถึงขั้นอุบัติเหตุหรืออะไรยังไม่มีนะคะแต่ถ้าคุณออกกำลังกายแล้วก็หลับอย่างเพียงพอแล้วก็มีการยืดเส้นยืดสายบ้างแค่นี้ก็ปกติดีแล้วค่ะ
แต่อาจจะเป็นโรคเก่าๆบางสิ่งบางอย่างที่ยังแบบเพิ่งหายไปก็อาจจะกลับมาเป็นอีกก็ขอให้คุณเรามาระวังดีๆด้วยแล้วกันเนาะสำหรับพระคาถาก็บอกไปแล้วเป็นพระคาถาเงินล้านช่วยในทุกอย่างเลยนะคะการทำบุญของคุณทำบุญกับบุพการีหรือพ่อแม่ก่อนอยู่แล้วหรือคนที่มีพระคุณต่อตัวคุณพี่ป้าน้าอาใครก็ตามแต่นะคะทำไปเถอะแต่ไพ่ขึ้นนะคะทำบุญนะคะอาจจะเป็นพวกงานเวดดิ้งงานแต่งอะไรเงี้ยเราก็ไปร่วมกับเขาก็ได้หรือว่าไปช่วยพวกงานแต่งนะคะจะทำให้เรื่องต่างๆดีขึ้นก็ได้หรือถ้าคุณทำแนะนำว่าถวายของพวกถวายของคู่ก็ได้แต่จริงๆเราอย่าไปเซตตายตัวว่าต้องถวายเท่านี้เท่านี้เป็นคู่ๆจริงๆเหมือนกับว่าในดวงไพ่มันขึ้นว่าทำอะไรก็ตามแต่ที่คุณสบายใจเหมือนเป็นการมอบความรักให้คนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเอนเตอร์เทนการทำยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าเป็นการให้สูตรทำอาหารต่างๆใน Facebook นะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็คือเป็นการทำบุญทางอ้อมได้เช่นกันแต่ดวงของคุณเดือนนี้มันต้องเป็นการเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้ทำอะไรก็ตามแต่ที่คุณสบายใจอยากทำคุณก็ทำจะโอนเงินไปช่วยหรือว่าเห็นตามในข่าวคนไฟแบบไฟไหม้คนพิการหรือนู่นนี่นั่นโอนเงินไปช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็กรวดน้ำลงดินภายในวันนั้นคุณจะยิ่งได้ดีถ้าลืมกรวดวันอื่นก็ได้นะคะได้หมดเลยอย่าไปซีเรียสนะคะทำบุญอะไรไม่ต้องไปยึดติดจะต้องเป็นวัดเป็นพระคือทำได้ทุกอย่างที่เรียกว่าบุญคุณทำไปเถอะแต่พ่อแม่หรือบุพการีหรือผู้มีคุณต้องมานำในกรณีบางคนพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราก็แค่ตักบาตรเป็นประจำให้กับท่านหรือถวายสังฆทานให้กับท่านแค่นั้นเองนะคะทำอะไรก็ตามแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นแค่นั้นพอเนาะแล้วก็ไม่เบียดตัวเองจะได้ไม่เป็นบาปนะคะแล้วก็ทำบุญแบบไม่เบียดเป็นตัวเองคุณจะยิ่งได้บุญดียิ่งทวีคูณนั่นเองค่ะก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนั่นเองค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ